สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านก็วันนี้วันพุธดิฉันแวบอีกแล้วพอดีเมื่อเช้ามีพี่ท่านหนึ่งมาเขียนมาคอมเขียนมาถามว่าเนี่ยไปไหนแล้วไปถึงไหนแล้วรถขายโอ่งแกบอกว่าดิฉันเนี่ยแบบช้ามากเลยใจเย็นอะไรขนาดนี้ก็คือไม่ได้มาวันจันทร์แล้วก็วันอังคารก็ไม่ได้มาอีกมาวันพุธเนาะแล้วก็เหมือนแกมาตามนะคะว่าทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณนะคะที่มาถามพอเมื่อเช้ายังคิดอยู่ว่าเอ๊วันนี้จะลงคลิปไหมเนาะอะไรอย่างเงี้ยพอดีแกมาตามเลยเหมือนมีแรงแบบแรงดีดหรือแรงผลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโอเคลงคลิปวันนี้เลยแล้วกันก็พอดีไปสวนมานะคะไม่ได้อยู่บ้านก็เลยวันจันทร์ก็หยุดด้วยวันจันทร์ก็เลยไม่ได้ทำคลิปเนาะวันจันทร์อยู่ที่สวนอะไรเงี้ยโอเคอนุโมทนาสาธุบุญกับลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านที่เข้ามาสวดใหม่ๆนะคะก็เห็นคอมเมนต์แล้วก็โอเคอนุโมทนาสาธุบุญด้วยดีใจด้วยนะคะก็ใครที่เข้ามาเจอกันแล้วก็แบบฟังดิฉันพูดแล้วก็แบบอยากสวดมั่งอยากลองสวดอยากลองปฏิบัติตามดูบ้างเห็นคนหลายๆท่านเขียนคอมเมนต์แล้วเฮ้ยแบบคนอื่นเขาได้ผลนี่อะไรอย่างเงี้ยปฏิบัติไปแล้วดีต่อชีวิตของเราดีต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันก็เลยเห็นมีเหมือนบางท่านพยายามอยากไม่ใช่พยายามสิสนใจแล้วก็เริ่มสวดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจด้วยนะคะก็เราสวดเราได้เนาะเวลามาเจอกันแล้วรู้สึกว่าฟังแล้วรู้สึกชอบอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์การความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันความที่อาจเราอาจจะเคยเจอกันแล้วเวลามาฟังกันแล้วเราชอบในการที่จะฟังคนนี้พูดอะไรเงี้ยดิฉันก็ไม่ได้เก่งนะคะแค่มาให้กำลังใจให้กำลังใจคนอื่นในการสวดมนต์ปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองด้วยก็ดีใจกับหลายๆท่านเนาะไม่ได้คิดอะไรว่าจะต้องอะไรหรอกค่ะแค่แบบคิดว่าเป็นสิ่งที่พูดไปละให้กำลังใจหลายๆท่านในการดำรงชีวิตอยู่ในยุคสังคมต่อๆไปก็รู้สึกว่าพอใจและไม่ได้คิดที่จะอะไรมากไปกว่านี้ก็คือคิดว่าเราปฏิบัติอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากให้หลายๆท่านน่ะที่อยู่ในภาวะที่แบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆก็ให้เข้ามาลองเข้ามาดูที่กลับมาที่ตัวเองแล้วดูใจตัวเองปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองแบบหนีสิ่งข้างนอกอะค่ะสิ่งเร้าภายนอกให้กลับมาที่ใจแล้วก็ทำให้แบบตัวเราแบบมีความสบายใจสบายตัวมีสติปัญญาในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยเมื่อเรากลับมาดูแล้วเราจะรู้สึกว่านะฉันวิ่งตามโลกมากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราแบบอยู่กับวิ่งตามโลกมากเกินไปบางทีเราวิ่งตามเขาไม่ทันเราเหนื่อยเราท้อเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบมันเหนื่อยมันท้ออย่างเงี้ยมันไม่อยากมีชีวิตอยู่แหละเพราะว่าไม่เคยกลับมาดูที่ใจตัวเองอะค่ะเอาง่ายๆก็คือวิ่งตามสังคมโลกภายนอกที่เขาแบบพัฒนาแบบไปเรื่อยๆทุกวันบางทีเราตามไม่ทันนะคะบางทีเราเหนื่อยนะบางทีเราดึงกระแสที่แบบไม่ดีเข้ามาเยอะๆเราจะเหนื่อยเราจะรู้สึกอะไรวะเนี่ยคือแบบจะเรียกว่ายังไงดีนะเคยเหมือนที่เราดูอะไรข่าวที่แบบมันไม่ดีมันเป็นแบบที่บั่นทอนความรู้สึกเราจะรู้สึกเศร้าเราจะรู้สึกกังวลวิตกพารานอยไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเวลาตื่นเช้ามาพยายามนะคะทุกท่านฟังเพลงฟังธรรมะหรือฟังอะไรก็ได้ฟังเพลงบรรเลงอะไรก็ได้ที่แบบฟังแล้วดีๆอย่าไปดูข่าวแบบที่แบบมันดึงพลังงานไม่ดีเข้ามาดูข่าวที่แล้วเศร้าแล้ววิตกแล้วกังวลแล้วจิตตกกับเขาอะพยายามตอนเช้าเนี่ยคือหรือว่ายังไงหรือว่าแบบพยายามเอาสิ่งดีๆเข้ามาอย่าไปอะไรที่แบบมันไม่ดีเลยตอนเช้าเอาแค่สักเราตื่นมาเนี้ยเราฟังอะไรที่มันแบบสบายหูสบายใจสบายอารมณ์ไปก่อนอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งดึงสิ่งไม่ดีเข้ามาเนาะก็เนี่ยล่ะค่ะก็วันนี้ข
แจ้งข่าวก่อนนะคะขออนุโมทนาสาธุบุญกับคุณอะไรเนาะคุณเสกสรรหรือเปล่าคะที่แบบที่เขามีเพจหนึ่งที่ดิฉันเคยบอกไปที่ว่าเขาแจกพระผงกับบทสวดพระคาถาเมื่อวานเขาส่งเมสเซจมาบอกว่าเขาได้ส่งหนังสือไปให้คุณเกรียงไกรส่งหนังสือกับบทสวดกับพระนะคะคุณเกรียงไกรคุณอนันต์คุณจอมขวัญ3ท่านนะคะเพราะว่ามี3ท่านนี้ขอมานานแล้วเลยฉันก็เลยเมมชื่อเขาไว้ก็เลยส่งไปให้คุณคนนี้คุณคนนี้บอกว่าเพจเขาชื่อชีวิตมีประโยชน์ถวายงานหลวงปู่ดูพรมปัญโยกับหลวงตามาวิริยะทะโลก็เป็น Facebook นะคะเป็นคุณก็เข้าไปกดดูนะคะเขาบอกว่าคุณน่าครับมีพระที่พอจะแจกได้อยู่ก็เลยอยากมาให้ดิฉันประชาสัมพันธ์ให้เดี๋ยวดิฉันจะเขียนลงใต้คอมเมนต์ให้นะคะว่าชื่อเฟซเขาชื่ออะไรแล้วก็เข้าไปสอบถามกันนะคะเพราะว่าคุณคนนี้ก็จะพยายามเหมือนเขาจะพยายามพิมพ์แล้วก็แจกสิ่งที่เขามีไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะดีใจที่เผื่อแผ่คนอื่นๆที่เขาอยากได้เนาะเมื่อเช้ามาฟังคลิปหลวงตามาท่านบอกว่าเวลาเราไปเจอใครที่แบบเวลาสวดมนต์หรือแผ่เมตตาปฏิบัติตามสายของท่านไปแล้วเนี่ยสักระยะหลวงตามาบอกว่าทุกคนน่ะมีความรู้สึกอยู่แล้วเนาะมีความรู้สึกมีเซนส์อยู่แล้วแต่ว่าแค่เราอ่ะโดนปิดโดยทางโลกแล้วเห็นเนี่ยท่านบอกว่าเวลาเราไปเจอใครเนี่ยเวลาเราไปคุ้นหน้าคุ้นตาเขารู้สึกความรู้สึกเขาว่าเออคนนั้นเป็นญาติเราเหมือนเห็นหน้าแล้วคนนี้เป็นมีความรู้สึกเหมือนเพื่อนเหมือนญาติเหมือนพี่เหมือนน้องในอะไรก็ตามที่ผ่านมาแต่เราน่ะไม่เคยเจอเขาเลยอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราเจอเขาและเรารู้สึกดีกับเขาอะค่ะรู้สึกความรู้สึกดีๆกับเขาหลวงตามาบอกว่าไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะว่ามันจะไม่มีอุปทานในศาสตร์นี้มันจะอุปทานได้ไงในเมื่อเราไม่เคยเจอเขาเลยแต่ว่าเวลาเรามาเห็นเขาแล้วเนี่ยเรารู้สึกชอบเขาหรือว่าถ้าความรู้สึกชอบหรือว่ารู้สึกเอ็นดูซึ่งกันและกันเนี่ยต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกันมาก่อนแต่ถ้าเวลาเราไปเจอใครแล้วเหมือนว่าเกลียดขี้หน้ามึงว่ะเคยดิฉันเคยเป็นไหมรู้สึกเห็นคนนี้แล้วรู้สึกทั้งที่เขาเป็นฝรั่งนะคะดิฉันเราจะไม่รู้จักเขาอยู่แล้วใช่ไหมเขาเป็นฝรั่งเขาเป็นคนทำงานที่แบบร้านอยู่ตามร้านแบบขายซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยเห็นหน้าแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้แบบดูสายตาท่าทางเขาก็ไม่เป็นมิตรกับเราด้วยนะเออแล้วทีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ชอบเขาเราก็รู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยไม่ชอบเราเหมือนกันเรารู้สึกว่าก็เลยแบบดิฉันก็เลยมีความคิดว่าฉันกับเขาเนี่ยคงต้องแบบมีอะไรที่ไม่ดีกันมาก่อนแหละคนไม่รู้จักกันเราเป็นแค่ลูกค้าทำไมเราถึงไม่ชอบเขาเขาก็รู้สึกไม่ชอบขี้หน้าเราแสดงว่าเราต้องมีความเราต้องรู้จักกันมาก่อนแล้วเราเป็นอะไรที่น่าจะเป็นศัตรูกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงตามาก็เลยบอกว่าเนี่ยเวลาปฏิบัติไปเรื่อยๆเราจะสัมผัสในสิ่งพวกนี้ได้มากขึ้นก็คือเราจะมีเซนส์นะคะจับในสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นแม้กระทั่งหมาแมวนกหนูปูปีกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเวลาเราเหมือนดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นการที่ว่าจิตเราละเอียดแล้วเราสามารถไปจับเซนส์พวกนั้นได้อะไรเงี้ยค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะเหมือนมีคุณคนนึงมาเขียนคอมเมนต์นี่แหละใน YouTube เรานี่แหละค่ะแล้วบอกว่าเขาปฏิบัติจากพ่อแม่แนะนำมาก็เลยมาสวดเขาบอกว่าหน้าแปลกอยู่อย่างนึงเวลาเขาสวดไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มเขาเนี่ยแต่ก่อนเขาไม่รู้นะคะว่าเพื่อนคนนี้เป็นยังไงแต่ก่อนก็ดูดีนะคะเขาบอกว่าดูดีเหมือนช่วยเหลือเราดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรเงี้ยแต่หลังจากที่สวดไปแล้วเหมือนเขาจะเห็นท่าแท้ของเพื่อนคนนั้นมากขึ้นว่าไม่ได้จริงใจรับหลังเราเป็นอีกแบบหนึ่งเขาก็เลยพยายามเฟสตัวออกมาจากเพื่อนกลุ่มนั้นอะไรอย่างเงี้ยจากเพื่อนคนนั้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยคนที่คบกันมานานๆหลายปีอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเรามาเริ่มสวดมนต์แหละเขาบอกว่าเขาน่ะเหมือนเขาจะไม่ต้องบอกว่ามันเป็นจิตที่เราละเอียดขึ้นแล้วเรามองเห็นสิ่งที่คนนั้นซ่อนอยู่ภายหลังอะไรอย่างเงี้ยซ่อนอยู่ข้างหลังเขาต่อหน้าก็จะเป็นอีกฉากหนึ่งข้างหลังจะเป็นอีกฉากหนึ่ง
เหมือนหลายๆท่านพี่หลายๆคนเขียนมาบอกว่าเนี่ยคุณนาทพี่สวดมนต์แล้วเพื่อนพี่นะเฟดออกจากกลุ่มเขาแล้วเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ก็คือตอนก่อนสวดมนต์ก็จะอยู่กลุ่มกันดีเวลาหลังจากสวดมนต์แล้วไม่รู้ว่าทำไมเพื่อนถึงหายไปทีละคนอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยบอกว่าแล้วเพื่อนกลุ่มใหม่ก็จะเข้ามาก็จะเป็นกลุ่มเหมือนคนที่ปฏิบัติด้วยกันเวลาสวดมนต์ไหว้พระด้วยกันเวลาคุยกันนะคะคนที่เขาจะปฏิบัติด้วยกันเนี่ยเวลาเขาคุยกันเนี่ยเขาจะคุยกันแล้วสนุกอะค่ะสมมติว่าเขาเกิดปีติแบบนี้นะเขาปฏิบัติไปแล้วเป็นแบบนี้แบบนี้เพื่อนก็จะบอกว่าเออใช่แล้วก็เป็นแบบนั้นแหละเราก็จะรู้สึกแบบนี้แบบนี้แต่ถ้าเราไปเล่าให้คนอื่นฟังโดยที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเขาจะบอกว่าเราอะสวดมนต์เยอะเกินไปเราเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราอะคิดไปเองจินตนาการไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเมื่อเขาไม่ได้ปฏิบัติเขาจะไม่รู้ก็จะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วฉะนั้นเราก็จะต้องคุยกับคนที่เขาปฏิบัติด้วยกันเราถึงจะคุยกันและสนุกเหมือนน้องสาวดิฉันเนี่ยค่ะเขาก็ปฏิบัติทีเนี้ยเวลาเราคุยกันเราจะเอามาแชร์กันแล้วเราจะพิจารณาร่วมกันว่าเฮ้ยเธอว่ามันทำไมมันถึงเป็นแบบนี้วะเนี่ยพี่ทำไปแล้วพี่ฝันแบบนี้หรือว่าพี่ได้ยินแบบนี้แบบนี้เขาก็บอกว่าเออใช่ยายมันก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราปฏิบัติเราจะแมทกันเราจะคุยกันแล้วเราจะเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารกันแต่น้องสาวคนเล็กเนี่ยมันก็ปฏิบัติเหมือนกันแต่มันบอกว่าอย่าไปเล่าอะไรอย่างนี้ให้ใครฟังนะเขาจะบอกว่าเราบ้านนะผมน้องสาวมันจะชอบเบรกน้องคนกลางอะไรเงี้ยค่ะแต่น้องสาวเนี่ยปฏิบัติเหมือนกันก็แต่ว่าไม่ได้ตลอดเวลาเหมือนพี่ฉะนั้นเขาจะหลายๆอย่างเขาจะเข้าไม่ได้เขาจะรับเซนต์ตรงนี้ยังไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเหมือนจะยังไม่เข้าใจละเอียดลึกซึ้งโอ้ยพูดถึงเรื่องน้องน้องก็มาเลยและทีเนี้ยโอเคเมื่อเช้าฟังหลวงตามาพูดแล้วก็มีกำลังใจในการลุกมาทำคลิปท่านบอกว่าสวดทุกครั้งจิตเราสว่างทุกครั้งฉะนั้นเวลาจิตเราสว่างเนี่ยค่ะอยู่บ้านแล้วเนี่ยโลกวิญญาณเขาก็จะเห็นแสงสว่างนั้นทีเนี้ยเราก็จะมีประโยชน์ต่อตนเองและก็ผู้อื่นดีเหมือนดิฉันเนี่ยอยู่เมืองดิฉันก็เป็นคริสเนาะคริสแล้วก็เวลาดิฉันตั้งสวดตอนเช้าอะค่ะดิฉันก็จะบอกว่าขอให้บุญนี้กุศลนี้จงแผ่ไปถึงทุกแผ่ไปถึงเทวดาที่ดูโบสถ์ที่ดูแลโบสถ์ทุกๆโบสถ์ในเมืองนี้แล้วก็แผ่ไปถึงสุสานต่างๆที่อยู่ในเมืองนี้เพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางคริสนะคะเรารู้อยู่แล้วล่ะเราได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆโบสถ์วิหารอะไรยังไงก็ตามวัดอะไรเงี้ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านดูแลคุ้มครองอยู่เราก็จะแผ่ไปฉะนั้นถ้าใครอยู่เมืองนอกก็ให้กล่าวแบบนี้นะคะให้กล่าวว่าเออบุญนี้กุศลนี้แผ่ไปถึงเทพเทวดาที่อยู่ดูแลโบสถ์ต่างๆแล้วก็สุสานต่างๆที่อยู่รอบๆเมืองเราหรือว่าตรงไหนที่เราผ่านไปเจอไปเห็นเงี้ยเราก็กล่าวแบบนี้เป็นการบันทึกบุญแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยโอเคหลวงตามาบอกว่าเมื่อเช้ามันมีหลายคำที่ชอบมากเลยท่านบอกว่าสวดที่ไหนก็เพลินที่นั่นจริงๆแล้วถ้าใครสวดจะเป็นแบบนั้นจริงๆสวดที่ไหนจะเพลินที่นั่นไปสวนไปไร่ไปนาไปอะไรอย่างเงี้ยเราสวดไปเนี่ยค่ะเราทำงานไปเราสวดไปเนี่ยเราจะไม่เหนื่อยเราจะเหมือนบางท่านมาเขียนบอกดิฉันว่าแยกกายแยกจิตค่ะคุณนาฏอะไรเงี้ยเนาะก็ถ้าคำสวยๆถ้าเราก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเราเอาแบบธรรมดาจะบอกว่าเออเหมือนเรามีสมาธิในบทสวดจิตเราอะค่ะจิตเรามีสมาธิในการสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนามือเราก็ทำงานไปมันจะไม่ร้อนมันจะไม่ทุรนทุรายนะดิฉันเหมือนดิฉันไปตัดหญ้าที่สวนเนี้ยดิฉันก็สวดเมื่อวานก็สวดวันไหนวันเสาร์อาทิตย์ที่เราว่างเนี้ยค่ะเราไปอยู่ที่สวนเนี่ยเราจะสวดได้เต็มที่เลยเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าโอเควันนี้เป็นวันหยุดเราจะให้เขาเต็มที่เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการบันทึกบุญนะคะหลายๆท่านก็ลองเอาไปปฏิบัติดูเนาะก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวดิฉันจะมาขอพูดเรื่องหลังตามาอีกเรื่องนึงวันนี้จะยาวนิดนึงนะคะมีคนถามท่านว่าหลวงตาคะคารวะสามารถบรรลุธรรมได้ไหมหลวงตามาตอบมาแบบรู้สึกจี๊ดมากเลยค่ะหลวงตามาบอกว่าแล้วคารวาสเป็นคนหรือเปล่าเออนะเราฟังก็แบบเออมันแบบเป็นคำตอบที่แบบจี้ใจมากที่สุดเลยคารวาสเป็นคนหรือเปล่าก็คือ
ฉะนั้นเมื่อคุณปฏิบัติคุณจะรู้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อเราปฏิบัติเราจะเข้าใจรู้เห็นเองโดยตัวเราเองอะค่ะเราปฏิบัติไปเราเข้าใจเรารู้เราเห็นเราเข้าใจในสิ่งที่เข้ามากระทบสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยดิฉันรู้สึกว่าถ้าใครที่ปฏิบัติเองเขาจะได้คำตอบเองนะไม่ต้องไปเที่ยวถามคนอื่นนู่นนี่นั่นเลยว่าเหมือนเราอยากรู้ว่าเราปฏิบัติไปแล้วเราจะไปตรงไหนบรรลุหรือยังอะไรเนี่ยมันดิฉันเคยฟังหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าถ้าเราไปปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราจะรู้เองนะเราไม่ต้องไปเที่ยวถามคนอื่นเลยนะว่าสิ่งที่เราปฏิบัติไปถึงขั้นไหนแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็นั่นแหละค่ะมาเล่าให้ฟังเนาะเป็นหลายๆเรื่องเนาะเหมือนพี่ที่มาตามเมื่อเช้าพี่เขาบอกว่านาดเนี่ยทำไมไม่ทำคลิปสักทีอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็บอกว่าอยากให้คนอื่นเขาฟังช่องอื่นๆมั่ง